ันนี้ค่าดัชนีความร้อนของไทยกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับและบางจังหวัดอยู่ในระดับอันตรายเลยครับส่วนค่าดัชนีความร้อนสูงสุดของไทยในวันนี้ลงใต้ไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตสูงขนาดไหนไปดูรายละเอียดกันนะครับเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับที่ระบุว่าคลื่นความร้อนปกคลุมทั่วประเทศไทยเลยครับพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสีส้มเข้มหมายถึงอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า35องศาเซลเซียสโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันคำนวณมาจากค่าอุณหภูมิจริงและค่าความชื้นสัมพัทธ์โดยค่าดัชนีความร้อนสูงสุดวันนี้ครับอยู่ในระดับอันตรายพบว่าพื้นที่ภาคใต้จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดคือภูเก็ตนะครับค่าอยู่ที่ 51.4 องศารองลงมาคือภาคตะวันออกจังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดคือแหลมฉบังชลบุรี 50.4 องศาครับส่วนพื้นที่ภาคกลางจังหวัดที่ดัชนีความร้อนสูงสุดคือบางนากทม 47.6 องศาส่วนภาคเหนือจังหวัดที่ดัชนีความร้อนสูงสุดคือเพชรบูรณ์ 42.8 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดที่ดัชนีความร้อนสูงสุดคือศรีสะเกษ 42.4 องศาครับมองไปวันพรุ่งนี้บ้างนะครับ17พฤษภาคมดัชนีความร้อนมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วประเทศโดยภาคเหนืออาจจะพุ่งสูงกว่า47องศาภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง52องศาครับส่วนภาคตะวันออกจะอยู่ที่51องศาทางนี้ค่าดัชนีความร้อนที่อยู่ในระดับอันตรายอาจส่งผลต่อสุขภาพก็คือมีอาการตะคริวที่น่องต้นขาหน้าท้องหรือไหล่ทำให้ปวดเกร็งมีอาการเพลียแดดแล้วอาจเกิดภาวะลมแดดได้หากสัมผัสอากาศร้อนเป็นเวลานานนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ